ฉันนะมานั่งดูรูปสมัยตอนที่ฉันออกรายการ Playmobil Next Top Model สำหรับเด็กนะอุ้ยตอนนั้นนะฉันเดินแบบสวยๆได้แต่งตัวได้ถ่ายกับนางแบบชื่อดังมากมายเลยอ่ะอุ้ยฉันละคิดถึงเวลาช่วงนั้นจังเลยฉันนะเดินแบบนี้เลยซ้ายทีขวาทีสเต็ป1 2 3 4สวัสดีค่ะฉันฮันนาโฟเกล Playmobil Next Top Model ค่ะเฮ้ยฮันนาเธอทำอะไรอ่ะหืมจูเลียนฉันเปล่านะสวัสดีครับผมจูเลียนโฟเกลเด็กท็อปโมเดลค่ะตลกอ่ะเธอบ้าเปล่าบ้าเบอร์อะไรล่ะฉันก็แค่ความระลึกถึงความหลังซะหน่อยจำไม่ได้แล้วไงตอนสมัยฉันได้ตำแหน่งน่ะโอ้เอาเสียงดังมาจากไหนกันจ้ะลูกเอ๊ทะเลาะกันกับจูเลียนอีกหรอหนูไม่อยากฟังจูเลียนแล้วค่ะพอจำได้ไหมคะสมัยหนูเป็นPlaymobil Next Top Model สำหรับเด็กนะตอนนั้นหนูชอบมากเลยนะคะได้ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาตั้งเยอะนะไปดีกว่าไปข้างนอกดีกว่าเปียอยู่บ้านไหมจ๊ะป่ะไปเล่นกันเถอะโอ้ยฉันไม่อยากจะอยู่บ้านละอยู่บ้านก็เจอแต่เจ้าจูเลียนเนี่ยรังควานรังควานใจฉันอยู่นั่นแหละเออจูเลียนนะทำอะไรพี่อีกแล้วนะพ่อคะหนูไปก่อนนะคะNext Top Model Next Top Model พ่อว่าผมโพสท่าสวยไหมคะเอ๊ะหรือว่าหล่อดีคะท่านี้หรือว่าจะเป็น catwalk เดินหมุนตัวอีกสัก3รอบดีคะใจเย็นนะจูเลียนอย่าไปแกล้งพี่เขาเลยนะพี่เขาออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยโอ้โหแกล้งเล่นเท่านั้นเองอะไรนักหนาไม่รู้พ่อว่าเนี่ยลูกน่าจะสนับสนุนพี่เขาบ้างนะโอ้สนับสนุนนะผมก็พ่อว่าผมสร้างก็เป็นอะไรสร้างบ้านสร้างห้องนอนให้พี่ฮันน่าเลยดีมั้ยคะห้องนอนแบบมีแต่โมเดลตุ๊กตาบ้าบออะไรโอ้สนับสนุนอะไรอะบ้าบอจริงเลยสร้างบ้านไปเลยให้ดิสร้างบ้านนางแบบสร้างบ้านโมเดลเหรอลูกก็ไอเดียนี้ก็ดีนะอ่ะสเตฟานมาพอดีเลยเนี่ยฉันน่ากำลังมีที่คำปรึกษาหน่อยอยากจะเซอร์ไพรส์ลูกสาวฉันฮันน่าอยากจะแต่งห้องเป็นธีมโมเดลเนี่ยพอจะทำจัดให้หน่อยได้ไหมเนี่ยสบายมากอย่างฉันเนี่ยสเตฟานฉันทำได้ทุกอย่างอยู่ละเยี่ยมมากงั้นฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะสบายสบายเรื่องแค่นี้ฉันจัดการให้ได้ทุกอย่างรับรองว่าฮันน่ากลับมาเนี่ยนะจะต้องเซอร์ไพรส์ก็ชอบแน่ๆเลยเป็นไงล่ะเห็นไหมห้องตอนนี้นะมีโปสเตอร์นางแบบเต็มไปหมดแถมมีผนังแบ็คกราวด์เป็นโอ้โหรูปนางแบบอย่างนี้เข้าอยู่ในห้องก็รู้สึกมันอยู่บนแคทวอล์กตลอดฮันน่าจะต้องชอบแน่เลยโอ้พ่อฮะไอเดียเมื่อกี้ผมแค่ประชดเล่นๆนะคะนี่เอาจริงเอาจังเลยเหรออย่างไรซะพ่อว่าลูกสาวพ่อกลับบ้านมาคงจะชอบนะเนี่ยนางแบบคนนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเพอร์เฟกต์จริงๆเลยสเตฟานนี่ไว้วางใจได้เลยนะเนี่ยขอบใจมากเลยนะนายที่ช่วยลูกฉันชอบช่วยสร้างนู่นสร้างนี่ในบ้านตลอดเลยก็ลุงสเตฟานฮะอย่าเพิ่งกลับนะคะไปช่วยทำตู้ของเล่นในห้องผมให้ได้ไหมครับได้สิสบายมากลุงจัดให้ได้อยู่แล้วเรื่องแค่นี้เองลุงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก่อนสิจูเลียนไม่ถามพ่อสักคำเลยเราต้องมีความเกรงใจบ้างนะลูกลุงเขาเพิ่งทำห้องให้ฮันน่าอยู่จะให้เขามาทำห้องให้หนูได้ยังไงล่ะพ่อก่อนวันนี้เท่านี้แหละพ่อคะหนูกลับมาแล้วค่ะเอ๊อยู่ไหนกันนะเงียบๆกันนะเราจะรอเซอร์ไพรส์ดูซิว่าตอนหันหน้าเห็นห้องจะเป็นยังไงนะอยู่ไหนกันนะคะเอ๊หรือว่าจะออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่เห็นจะล็อกบ้านกันเลยนี่นะเอ๊ไปเข้าห้องดีกว่าโอ้โหห้องฉันโอ้ยทำไมเป็นรูปโมเดลเต็มไปหมดเลยอะสุดยอดเลยสวยที่สุดเลยใครกันนะคุณพ่อทำให้หรอคะโอ้โหน่ารักที่สุดเลยอะน่าก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น Next Top Model กลับขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วดูสินางแบบคนนี้ทั้ง Alex Luisa Lisa Julia โอ้ยนางแบบชื่อดังทั้งนั้นเลยอะและตรงนี้ก็มีที่แต่งตัวนางแบบให้เลือกแฟชั่นชุดต่างๆเยอะแยะเลยเป็นไงบ้างจ๊ะลุงทำให้ตามคำร้องของพ่อจ้ะหนูชอบไหมจ๊ะโอ้ยแอบกันอยู่ที่ไหนกันมาคะเนี่ยชอบสิคะฮันน่ารู้สึกชอบมากๆเลยค่ะอันนี้ถ้าหนูชอบนะมีโปสเตอร์อันนี้หนูสามารถจะปรับแปลงดีไซน์เสื้อผ้าให้กับนางแบบตามที่หนูชอบได้เลยนะจ๊ะจริงเหรอคะไหนหนูลองติดสติกเกอร์ดูได้ไหมคะติดโปสเตอร์ดูหน่อยเอาเลยจ้ะเต็มที่เลยนะพ่ออยากให้ลูกมีความสุขแต่แบ็คกราวนี้มันใหญ่จังเลยอะ
งั้นหนูคงต้องใช้บันไดปีนไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะชุดแรกน่ารักไหมเอ่ยชุดนี้เหมือนเป็นชุดอยู่กับบ้านเล่นๆไงคะน่ารักมากเลยโอ้พอฉันก็เล่นด้วยดิฉันอยากจะเล่นด้วยนี่อยากจะบอกให้เธอต้องขอบคุณฉันนะจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นไอเดียฉันรู้เปล่าเอาจริงเหรอโจเลียนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแต่ถ้าเป็นจริงฉันก็ขอบใจนายมากเลยนะฉันนึกว่านายจะแกล้งฉันซะอีกมาเดี๋ยวฉันเล่นด้วยงั้นฉันแต่งตัวให้ตุ๊กตามาดีกว่าแต่งไปหน้านี่นางแบบที่เอ็กซอติกจริงจะต้องมีสัก4-5หัวนี่โจเลียนนางแบบบ้าอะไรทำไมมีหัวตั้ง4หัวอย่างนี้ล่ะนี่มันสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์นะเฮ้ยโอ้สวยอะตายใครว่าไม่สวยอะนี่นายออกไปดีกว่าทำห้องฉันเสียบรรยากาศหมดแต่จะว่าไปแล้วจูเลียนเป็นความคิดไอเดียของจูเลียนจริงๆด้วยซะเนี่ยคุณพ่อก็น่ารักคุณลุงสเตฟานก็ยิ่งเก่งและน่ารักมากเลย